วันนี้เรามากินมุ้ยหลี80ปีคุณผู้ชมค่ะต้องเป็นตำนานต้องอร่อยแน่นอนมีความเกลียดมากฮะตังหูมึงเนี่ยกูไปถอยออกมาแล้วไปนี่คือข้าวมันไก่ที่เด็ดที่สุดในย่านนี้ wow. ตอนนี้คือร้านเดียวในย่านนี้ด้วยคุณชม ไม่ใช่มุ้ยหลีร้านนี้คือ80ปีคือถ้าร้านไม่อร่อยจริงๆอยู่80ปีเนี่ยอยู่ได้ไหมลำบากนะเออ2-3ปียังเหนื่อยแล้วเลยนะจริงคุณชมคือน้ำจิ้มเขาข้นแบบข้นมหาศาลมากอ่ะใส่นิดเดียวก็พอดูดิลองดูดิคือข้นจริงๆอ่ะข้นแบบไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วชมนี่ไก่คืออย่างนี้ตัวหนังนะเป็นการต้มที่แบบพอดีบางที่ต้มจนแบบหนังแห้งเลยแห้งเกินไปเอออันนี้หนังยังนุ่มอยู่หนังยังนุ่มอยู่คิดดูดิมึงเป็นอะไรเอฟโออ่ะเขาทำไก่ได้ดีมากอ่ะใช่หนังไก่ของเขาเด้งสู้จริงหนังไก่ของเขาเด้งสู้จริงคุณผู้ชมเราข้าวเขานะแห้งนะหอมมากเหมือนเป็นข้าวมันไก่โบราณว่าเขาน่าจะขายมามากกว่า80ปีแต่ข้าวอร่อยขนาดนี้เตรียมเจียวอะค่ะแล้วก็หนึ่งด้วยเนี่ยใบเตยอร่อยมากมันหอมมากมันแห้งอะทำไมมันถึงแห้งครับพี่ผมถามอะเราไม่ทำให้มันเยอะเนาะคนสมัยนี้รักสุขภาพด้วยแบบทีนี้ในส่วนของน้ำซุปของเขาค่ะมันก็ไม่ใช่น้ำซุปแบบโง่ๆง่ายๆเด้อมันมีแบบเห็ดหอมตีนไก่และเห็ดหอมในนั้นด้วยอะหอมแล้วฟักเขาไม่เละฟักกรอบว้าวเรียกว่าเป็นข้าวมันไก่แบบโบราณตั้มคือเรื่องนึงเลยนะร้านนี้ที่โดดเด่นเราว่าเรื่องของหนังไก่ที่มันเด้งจริงหมดตั้มเด้งในชนิดที่ว่าปิงปองยังอายอะลูกปิงปองยังแบบต้องมาแบบบอแหลกยังต้องกราบตีนไก่ที่มันเราต้องมีสูตรอะไรไหมคะทำไมหนังมันกรอบได้ขนาดนี้นะต้องจับเวลาเอาอะค่ะทุกวันหยุดวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์หยุดไปเลยส่วนเวลาเปิดผู้ชม8โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงแต่ว่าบางวันเนี่ยเที่ยงก็หมดแล้ววิธีการเดินทางนะคะอยู่หน้าปากซอยถนนวังเดิม1เลยนะคะเดินมาอีกนิดนึงถึงเลยจ้าใช่ค่ะนี่คนต่อคิวเรื่อย